เวลาตีสามกับ14นาทีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมแสงทองสัพเพเหระปกินกะใกล้แจ้งดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปักตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายเป็นประจำตั้งแต่เวลาตีสามเป็นต้นไปณที่สถานีวิทยุแห่งนี้ตนตัวอาตมภาพรับผิดชอบช่วงเจ้าแบบนี้อยู่สามวันสี่วันวันติดวันจันทร์วันกลางวันพุธสี่วันวันติดหนึ่งชั่วโมงวันจันทร์หนึ่งชั่วโมงวันกลางหนึ่งชั่วโมงแล้วก็วันพุธกึ่งชั่วโมงส่วนวันพัดชุกเสาก็เป็นท่านชัยวัฒนาคเสโนหรือว่าตัวลุงยองวัดพระธาตุดอยน้อยจะรับสับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้ได้มอบธรรมะส่งธรรมะไปถึงบ้านถึงจองญาติโยมบางท่านบางคนก็ตื่นมาตั้งเมื่อตีสองเกิ่งบางท่านก็นอนฟังม่อยลับไปบางท่านก็ยังบ่ลุกเตื้อก็มีก็เอาความสะดวกสบายของท่านทั้งหลายว่าหลายท่านที่ฟังเป็นประจำนั่นก็ตื่นมาก็จับเวลาตีสามก็ไหลเคลื่อนวิทยุมารอท่าเปิดวิทยุฟังนอนฟังไปหม่อนอกหม่อนใจก็ต้องขออนุโมทนาเมื่อมาปะกันแล้วบ่ฮือได้ขาดแคลเสียเวลาเจิญพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ไหว้พระแล้วก็ฮับปอนเสียก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนพร้อมแล้วไหว้พระพร้อมกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธทางภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกราบนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ของเฮาเนอกราบนึกถึงคุณครูบาอาจารย์กราบพระเรียบร้อยก้อยขยับขยายนั่งตามสบายนอนฟังก็ได้ตอนนี้ไปเชิญทุกท่านได้ฮับปอนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนกับตัวกับครอบครัวกับบ้านกับจองกับหอกับเฮือนพร้อมแล้วฮับปอนเนอร์สัปปีติโยวิวัชชันตุ
สัปปะโลโกวินัสสันตุมาเตภวัตวันตะลาโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสะนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังปะลังเอาแล้วสบายอกสบายใจม่วนอกม่วนใจหลงอกหลงใจอยู่ดีสบายม่วนอกม่วนใจดีแล้วบ่สบายใจดีแล้วเนาะตอนนี้ไปก็มาตั้งใจฟังธรรมกันก่อนอื่นที่จะฟังธรรมะก็เจริญปอนต้อนรับท่านผู้ฟังที่ไหลมาที่ 98.75 คลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซักก็ได้เปิดออกอากาศตั้งแต่ตะวาเวลาบ่าย2 โมงญาติโยมหลายท่านหลายคนก็คงจะมีโอกาสได้รับฟังการถ่ายทอดตะวาเก้าหนทีก็ว่าจะฮือได้ฟังตั้งแต่แม่เจ้าปรากฏว่าบัดตันวันเสาร์นั้นบัดตันก็เพื่อจะได้เปิดเครื่องเพื่อจะได้ส่งกระจายเสียงก็พอวันติดตะวาบ่าย2 โมงแม่เจ้านี้ก็คงจะได้ยินได้ฟังกันแล้วสำหรับญาติโยมที่รอท่ามาเมินเกือบ2 อาทิตย์กันเนาะเกือบเดือนละกะสำหรับท่านผู้ฟังที่รอคอยโดยเฉพาะพี่น้องศรัทธาสายใต้ตั้งแต่ดอยหล่อล่องใต้ไปโดยหล่อจอมตองเวียงหนองล่องบ้านโฮ่งถามหากันบ่ได้ยินบ่ได้ฟังเดือดร้อนกันคนเฒ่าโทรบ่ฮู้จะเสาะคำตอบที่ไหน LINE ก็บ่มี Facebook ก็บ่มีแล้วก็บ่มีปีบ่มีคุยดักปิ้งเนี่ยคนเฒ่าก็เป็นละวุ่นละวือบัดเดี๋ยวนี้ได้ยินแล้วก็แล้วใจกูเตือนนี่บัดได้ยินนี่ง่อมได้ยินก็แล้วใจอันนี้คงจะอยู่ในจิตวิญญาณเนาะเปิ้นฮ้องว่าอยู่ในกิจวัตรประจำวันเจ้ามาเขาก็ได้ยินได้ฟังบางคนนี่เปิ้นเปิดละไว้วันค่ำเจ้ามาก็ได้ยินขำมาก็ได้ยินเนี่ยเฮ้อวันนี้วันจันทร์กลัวจะได้ฟังธรรมก็คงจะเปิ้นไปผูกหลายผูก5 ผูก 6แล้วก็ฮะก็บ่เป็นหยังอ่ะเด้อศรัทธาญาติโยมเป็นเหตุสุดวิสัยวันนี้ก็คงจะได้ฟังตามปกติเหมือนเดิมสำหรับรายการภาคบ่าย3 โมงเอิ้นเชิญชวนญาติโยมเขาฟังธรรมกันนักขึ้นโดยเฉพาะปู่อุ้ยแม่อุ้ยคนเฒ่าคนแก่ที่เปิ่นไปวัดบ่ได้บ่สะดวกก็เปิดวิทยุฟังอยู่ที่บ้านสะดวกดีนอนฟังทำกิจวัตรทำการอย่างอื่นไปตวยบ่ได้ขัดข้องอันอย่างเจ้านี้ก็มีสถานีวิทยุหลายคลื่นหลายสถานีที่เปิ้นรับ FM 104.50 ก็2 วันเฮาก็ตีเป็น2 วันที่จริงก็คืนกับแหมวันนี่เนาะตั้งแต่วันที่18เมื่อแลงฮอดจนถึง4 ทุ่มแล้วก็มาถึง19ตะวาวันค่ำจนถึง
ห้าโมงแรงตะวันนี้ก็ขอบคุณสถานี 104.50 ทีมงานผู้อำนวยการท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจราบรื่นเรียบร้อยไปด้วยดีบางท่านบางคนเปิ้นบ่ได้ฟังเปิ้นก็เปิดสถานีฟังรายการการถ่ายทอดตะวันนี้บางท่านก็ติดตามอยู่ทางบ้านได้ฟังเสียงตัวได้หันภาพตัวอนุโมทนาบุญตัวเมืองฝางได้ฟังกันตามช่วงเวลาที่เปิ้นรับสัญญาณ 103.50 ก็ได้ฟังในช่วงเจ้าแดนดินถิ่นล้านนาแล้วก็ยังมีที่ 89.50 บ้านทุ่งเรดิโอยังได้เกาะสัญญาณเชื่อมสัญญาณนำรายการตะวันนี้ไปสู่ผู้ฟังแถม1สถานีท่านผู้ฟังญาติโยมเจ้านี้จะได้นำเรื่องราวการแก้ทุกข์ให้ถูกวิธีในขั้นที่3ตามอริยสัจ4เมื่อท่านทั้งหลายได้พิจารณามาถึงขั้นนี้มาถึงขั้นที่3นี้เป็นขั้นสำคัญเป็นขั้นที่เราจะต้องตรวจตราวินิจฉัยถ้าเป็นการออกศึกสงครามขั้นที่3นี่ก็เป็นขั้นที่จะต้องบดขยี้ความทุกข์นั้นเหมือนอย่างที่เราไปลาดตระเวนสำรวจที่ตั้งของข้าศึกเมื่อหูแน่ชัดแล้วต่อไปก็วินิจฉัยพิจารณาว่าเราจะใช้วิธีอย่างใดไปทำลายข้าศึกนั่นคือกองทุกข์จะใช้อาวุธชนิดใดที่จะทำลายข้าศึกนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ผลที่กล่าวที่ว่าอย่างนี้หมายถึงว่าญาติโยมจะต้องลงมือแก้ไขที่เหตุแห่งทุกข์นั้นแต่การแก้นั้นจะต้องแก้ให้ถูกวิธีตัวทุกข์ถึงจะหายถ้าแก้ผิดวิธีมันก็บ่หายอย่างการเล่นการพนันถ้าแก้ทุกข์แก้จนแก้ความทุกข์ยากแต่ไปเล่นการพนันอันนี้แก้บ่ถูกไปกินเหล้าเมายาเพราะว่าเกิดความเครียดแล้วก็ไปกินเหล้าอันนี้ก็แก้บ่ถูกหรือว่าไปโดนเจ้านายด่าเกิดความวิตกกังวลเกิดความบักกล้าไปกินเหล้าเพื่อแสดงความกล้าเพื่อดับความกังวลอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่แก้ปัญหาบ่ถูกอันยังมุนิท่านดังหลายไปแก้อย่างนั้นบ่มีทางที่จะทำให้ทุกข์นั้นหมดไปเสียงไปเพราะว่าเราแก้ผิดวิธีเมื่อแก้ผิดวิธีผลที่มันปิ๊กมาก็ปรากฏว่ายิ่งเล่นการพนันก็ยิ่งทุกข์จนไปติกขายให้ขายหน้าขายขั้วหั่นข้าวที่ละอ่อนไปจี้ปล้นร้านทองก่อนการพนันติดแชร์ติดอินเทอร์เน็ตติดเกมติดอย่างต่างๆในวงการทางสื่อออนไลน์นี่มันอันตรายเหมือนกันนะบางคนนี่หลงขนาดเอาเงินไปลงทุนหอมสตางค์มาได้มอกพอให้พอดีเอาไปลงทุน
ดนเปิ่นจุเปิ่นหลอกเสี่ยงเงินเสี่ยงทองกับมาเสียอกเสียใจแถมเพราะการพนันเพราะความโลภก็ยิ่งจนไปติดติดดื่มสุรายาเมาแทนที่จะบรรเทาความทุกข์ก็ซ้ำว่าทุกข์เข้าไปแถมเพิ่มเข้าไปแถมแทงเข้าไปแถมเพิ่มปัญหาเพิ่มโรคภัยไข้เจ็บบัดทำการทำงานได้แต่ดื่มแต่กินการงานบัดทำแล้วจะไปบอกว่ามันแก้จะได้แก้ความทุกข์แก้ความเครียดได้จะได้เป็นเพียงการย้ายอารมณ์บ่ได้แน่แทนที่จะปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองกลายเป็นเรื่องเพิ่มความทุกข์ให้มันนักเข้าไปแถมท่านผู้ฟังญาติโยมความจริงพฤติกรรมที่ว่ามานี้ไม่ใช่เป็นการทำลายล้างความทุกข์ให้หมดไปเสี่ยงไปเป็นเพียงการได้ย้ายที่ย้ายที่ชั่วคราวเลื่อนทุกข์คือเลื่อนจากที่นี่ไปอยู่ที่หั่นย้ายจากที่หั่นไปอยู่ที่นี่ต่ออันตัวอย่างยังเฮาเป็นหนี้เป็นสินกับคนนี้แล้วก็ไปยืมคนนั่นมาให้คนนี้ต่อไปก็ยืมคนโน้นมาให้คนนั่นวิธีนี้บ่ใจทำให้หนี้มันหมดไปเพราะความจริงเป็นเพียงการเคลื่อนเป็นการย้ายอย่าให้อยู่กับคนนั่นหูอยู่กับคนนี้ต่ออันสิ่งที่ควรจะได้ใส่ใจแถมยังคือการแก้ทุกข์โดยวิธีที่ถูกต้องนะพิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วทำอย่างหนึ่งก็ควรจะนำมาพิจารณาคือการแก้ทุกข์โดยวิธีที่บ่ถูกวิธีแห่งความบ่ดีวิธีแห่งความชั่วคือการไปจี้ปล้นลักขโมยชกชิงวิ่งแล้วเพื่อมาแก้ทุกข์แก้จนคือการได้เบียดเบียนชีวิตคนอื่นด้วยความโหดตามที่ว่ามานี้เป็นการทำผิดวิธีเพราะความบดีต่างๆนั้นจะเป็นเชื้อเป็นเชื้อแห่งความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นมาถึงแม้คนที่บ่มีทุกข์อยู่ก่อนคือคนที่มีจิตใจสบายสบายอย่างหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยคืนถ้าไปทำความบดีถ้าไปทำความชั่วมันก็มีทุกข์ทีนี้คนที่มีความทุกข์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วยังแถมไปทำความชั่วเข้าไปแถมผลก็จะกลายเป็นว่าต้องโดนทุกข์เพิ่มเข้าไปแถมสองจันสามจันการทำความชั่วการทำความบดีเพื่อจะแก้ทุกข์นั้นญาติโยมลองพิจารณาขอโทษเนี่ยญาติโยมเหมือนเฮาเอาขี้หมามาเจ็ดขี้ไก่คือเฮานั่งตรงนี้มือเฮาไปตะใส่เปื้อนใส่ขี้ไก่ขี้เป็ดเนี่ยแล้วเขาก็เอาขี้หมามาเจ็ดเนี่ยเพื่อจะให้ขี้เป็ดขี้ไก่นั้นมันหายแต่ขี้หมามันก็เปื้อนอยู่ดีท่านผู้ฟังญาติโยมวิธีแก้ทุกข์โดยถูกต้องนั้นตามหลักพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาแยกแยะไปว่ากู้อย่างควรจะแก้ด้วยวิธีใดหมายความว่าต้องจัดยาให้ถูกกับโรควินิจฉัยอาการของโรคก็จะมาอู้รวมๆในตอนนี้เหรอก่อนว่า
ทุกอย่างต้องใช้ความดีท่านผู้ฟังญาติโยมท่องไว้ในใจความทุกทุกอย่างต้องใช้ความดีที่จะได้ผลแก้ได้ผลบ่มีทุกใดเลยที่จะแก้หือหายได้ด้วยความชั่วความทุกทุกอย่างต้องใช้ความดีเข้าแก้ถึงจะได้ผลบ่มีความทุกใดเลยที่จะใช้ความชั่วไปแก้แล้วจะหายแล้วจะได้ผลบ่มีต่อไปนี้จะนำเสนอวิธีแก้ทุกข์ในลักษณะที่นำไปปฏิบัติได้แล้วก็ขอแจ้งญาติโยมทั้งหลายว่าเมื่อญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ขอให้นำไปทดลองนำไปปฏิบัตินำไปพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่นำเสนอนี้ได้ผลแต่ก่อนักหน่อยเท่าใดแล้วถ้านำไปปฏิบัติยังบ่ชัดดีก็เพิ่มเติมเข้าไปแถมนะก็ว่าทำไปรู้สึกติดขัดบ่ได้ผลก็สามารถสอบถามอุจาแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆพิจารณาไปแล้วก็มาตรองพอความรู้สึกของตัวเองนี่ท่านผู้ฟังญาติโยมนะทีนี้เขาก็มาพิจารณาไปนะพิจารณาในเรื่องของความทุกข์ตัวนี้เนี่ยเขาพิจารณาแล้วอันที่หนึ่งเขาต้องพิจารณาเรื่องที่ว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นโลกธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังญาติโยมเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเราที่เราควรจะเอาธรรมะเอาเรื่องตัวนี้มาพิจารณาให้ครบถ้วนที่ใกล้เคียงกับปัญหาชีวิตของเฮาอันเป็นสามัญชนทั่วไปท่านผู้ฟังเฮาพิจารณาแล้วในที่สุดก็หันว่าพุทธโอวาทที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสในเรื่องโลกธรรมเป็นเรื่องที่เหมาะแก่การนำมาพิจารณาเมื่อนำมาพิจารณาก็หันว่าเหมาะสมที่สุดเพราะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจะว่าเป็นเรื่องของชีวิตด้วยตรงก็ว่าได้จะนั่นก็จะขอนำเอาเรื่องโลกธรรมนี้มาอธิบายทีละประเด็นประเด็นเพื่อจะเชื่อมโยงมาถึงการแก้ปัญหาในเรื่องของความทุกข์บ่ว่าทุกข์ใจบ่ว่าทุกข์กายคือว่าถ้าเฮาเตียวตามเขาโครงโลกธรรมแจว่าได้ว่าบ่ใจเดินตรงไปเลยนะเฮาก็แวะหลายทางเห็นสักน้อยนะควรจะแวะเอาเรื่องใดศรัทธาญาติโยมก็ติดตามฟังกันไปเรื่อยๆสาธุชนคนดีตั้งหลายคำว่าโลกธรรมแปลอย่างคนวัดแปลอย่างนักธรรมเปิ้นก็แปลว่าธรรมประจำโลกเปิ้นแปลกันอย่างนี้เนี่ยแล้วก็จี้หือหันไปว่าข้อปฏิบัติประจำโลกจะว่าเป็นธรรมนูญของโลกก็ได้คล้ายๆกับว่าเป็นกฎบัตรสำหรับข้อตกลงที่อยู่คู่กับโลกนี้เนี่ยอันนี้ญาติโยมเรื่องนี้
พิจารณาแล้วนะคำว่าธรรมะหรือว่าธรรมโลกธรรมนี้ที่มาในพระพุทธศาสนาก็เอาไปใช้ได้หลายความหมายตามแต่ที่จะเอาไปใช้สำหรับธรรมะในคำว่าโลกธรรมนี้ก็แปลให้ฟังง่ายๆว่าเป็นเรื่องของโลกเกิดว่าก็ใกล้ความหมายที่ว่าเรื่องของโลกนี่หมายความว่าเรื่องที่จะว่าต่อไปเป็นเรื่องของเจ้าโลกคือเป็นเรื่องที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นประจำโลกทีนี้เราเกิดมาในโลกเราก็เลยปะเรื่องนี้เรื่องโลกธรรมเป็นเรื่องของโลกนี้เขาเกิดมาเขาก็ปะบางท่านอาจจะยังบ่แจ่มแจ้งก็พิจารณาเพราะว่าถ้าเขาลงไปในทะเลเขาก็จะต้องโดนคลื่นซัดเรื่องคลื่นนั้นเป็นเรื่องของทะเลบ่ใช่เรื่องของเขาเขาไปเตียวไปที่ทะเลเขาก็ต้องโดนคลื่นนะอยู่ดีๆอยู่บ้านเฮาดีๆมันก็บ่มีคลื่นอย่างมากระทบเพราะเรื่องของทะเลมันก็เป็นอย่างนั้นการที่เฮาเกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกับคนลงไปในทะเลคือเมื่อเกิดมาในโลกก็ต้องปะเรื่องของโลกที่มีอยู่ก่อนแล้วคือบ่ว่าเฮาจะเกิดหรือว่าเฮาบ่เกิดมาก็ตามเรื่องเหล่านี้ก็ยังมีกู้กับโลกอยู่นั่นท่านผู้ฟังของกู้อย่างมันมีเรื่องประจำของมันอยู่แล้วยังเรื่องของป่าเรื่องของตรงของนาเรื่องน้ำเรื่องอากาศเรื่องของโลกทั้งหลายทั่วไปตัวเขาเองก็มีเรื่องของเขาอยู่ต่างหากเมื่อเขาเข้าป่าเขาก็ปะเรื่องของป่ามีนกห้องมีกิ่งไม้มีเครือเถาวัลย์เขาลงไปในน้ำเขาก็ปะเรื่องของน้ำมีคีเปอร์มีต้นไม้พืชน้ำเขาไปห้วยไปดอยเขาขึ้นภูเขาเขาก็ปะหินผาปะต้นไม้สูงพ่องต่ำพ่องบราบเรียบไปตรงไปนาเขาก็หันความเบิ่งวางมีนกมีงวงมีควายมีลมปัดมาแม้ที่เราเกิดมาในโลกเราก็ต้องพบเรื่องของโลกข้อสำคัญเมื่อเราพบเรื่องอะไรยังคนเราทุกข์นักๆ นั่นส่วนมากไปทุกข์เรื่องของเขาไปหอบเอาทุกข์มาพิจารณาทุกข์เรื่องของเขาไปหอบเอามาทุกข์ใจตัวปัญหาเรื่องโลกธรรมก็เหมือนกันข้อสำคัญญาติโยมเราต้องนึกไว้เสมอว่ามันเป็นเรื่องของโลกแล้วทุกข์ที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยมันก็จะเบาไปบางไปที่ว่าโลกธรรมครอบครองโลกนั้นถ้าจะว่าให้ละเอียดแล้วนี่มันเป็นเรื่องของคนเสียนะมันเป็นเรื่องของคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายขึ้นก็นำมาพิจารณาให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าใจแถมน้อยว่าโลกที่เราอยู่บัดเดียวเนี่ยมีส่วนประกอบอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งได้แก่วัตถุส่วนที่สองได้แก่สัตว์เฉพาะสองส่วนนี้ก็ยังแยกเป็นสองหมู่คือหมู่เดรัจฉานกับหมู่มนุษย์ท่านผู้ฟังตัววัตถุนี่ก็หมายถึงวัตถุทั้งหมดบรรดาที่อยู่ในโลกเนี่ยน้ำอากาศลมไฟต้นไม้โต๊ะเก้าอี้ไมค์คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นของล้วนๆบ่มีความคิดอยู่ในตัวอันที่สองก็คือที่ว่าสัตว์ได้แก่สัตว์ทุกชนิด
บอกว่าสัตว์บกสัตว์น้ำม้างูหมูนกแมวป่ารวมไปจนถึงมนุษย์เฮาเตยหมู่สัตว์นี้รวมกันห้องว่าสัตว์โลกอย่างที่ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเป็นจะได้ถึงห้องว่าสัตว์โลกก็ค่อยเอาไปอู้กันในโอกาสต่อไปแถมความแตกต่างระหว่างสัตว์โลกสัตว์โลกหมู่หนึ่งเวลาใหญ่ขึ้นมาร่างกายเจริญเติบโตอันนี้ไปทางขวางคือมีลำตัวยาวออกขวางไปตามพื้นโลกห้องว่าเดรัจฉานภาษาบาลีเป็นว่าติรัจฉานติรัจฉานะแปลว่าพวกที่เจริญเติบโตไปทางขวางอย่างงูม้าหมูมาไก่ป่าลิงสัตว์จำพวกนี้เมื่อเติบใหญ่เติบโตไปทางขวางส่วนสัตว์โลกแถมหมู่หนึ่งเวลาเติบโตร่างกายเนี่ยใหญ่ขึ้นก็สูงนะสูงตั้งฉากกับพื้นโลกห้องว่ามนุษย์ภาษาบาลีว่ามนุษย์สะเจริญเติบโตในทางสูงสูงขึ้นสูงขึ้นตั้งฉากกับแกนโลกแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์นกป่างูงัวหมีลิงหมูนี้เจริญเติบโตไปทางขวางไปลายยาวลายขวางนะท่านผู้ฟังการเจริญเติบโตก็คนละแบบนะอย่าให้เกิดมาได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างมนุษย์กับเดรัจฉานคือในแง่การใช้สมองทั่วไปมันสมองของสัตว์โลกนี่อยู่ที่หัวหรือว่าอยู่ที่กะโหลกมันสมองก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่จะทำหน้าที่เต็มที่ก็ตัวเมื่อมันอยู่ในระดับสูงกว่าอวัยวะอื่นๆทีนี้หมูสัตว์เดรัจฉานที่หัวหรือว่าลำตัวของมันไปในระนาบเดียวกันสมองมันก็เลยฮึ่มผลน้อยอันนี้อู้ถึงกายภาพเป็นสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งที่มีส่วนเนี่ยหัวใจของมันนี่กึดไอ้ยังบ่โล่งสู้คนบ่ได้เพราะมันสมองของคนอยู่ในระดับสูงกว่าอวัยวะอื่นๆนะท่านผู้ฟังคนเฮานี่ใจความคิดได้ผลเต็มที่ก็เพราะว่าตอนที่ใจมันสมองน่ะก็มันก็สูงกว่าอวัยวะอื่นๆขณะที่นั่งขณะที่ยืนขณะที่เดียวนะแต่ถ้าเอาหัวไปนอนละนาบเดียวกันกับร่างกายสมองมันก็ใจน้อยอย่างเวลาเฮานอนบ่เดี๋ยวนี้เป็นว่าบ่ฮื้อนอนอ่านหนังสือเฮ้อบางทีเขากึดอย่างสำคัญสำคัญมันกึดบ่ทะลุกึดไปกึดมาหลับไปอ่ะผูกบานลืมไปละแต่ถ้าเฮานั่งกึดกึดได้เฮาก็จดไว้กึดได้เฮาก็เขียนไว้มันผูกมาก็ยังจำอยู่เนี่ยญาติโยมกึดอย่างสำคัญสำคัญนี่มันยากถ้าไปนอนนะก็เดียวก็รับนะที่คนชอบโอ้ว่าเรื่องนี้ผมนั่งกึดได้นอนได้ละไปนั่งกึดนอนกึดได้อีน่ะที่จริงนี่น่ะจัดยมเพียงการนั่งกึดต่ออันส่วนเวลานอนกึดนี่มันบ่ได้มันนอนหลับมันบ่ใช่ว่าไปนอนกึดแม้คนที่นอนบ่หลับแต่ๆความคิดมันก็ฟุ้งซ่านไปเสียส่วนมากฉะนั้นเวลาห้องเรียนห้องทำงานเปิ่นเลยฮือนั่งเฮียนนั่งทำงานเปิ่นไม่จิฮือไปนอนทำงานหรอกบ่มีกระทรวงไหนบ่มีห้องเฮียนไหนฮือนอนทำงานการเจริญเติบโตของร่างกายระหว่างมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานก็เลยฮือผลต่างกันอย่างนี้
ในหมู่เดรัจฉานด้วยกันหมู่เดรัจฉานก็สามารถยกหัวเฮือสูงขึ้นกวดตัวได้เหมือนกันแต่ได้บรรนักได้เห็นหน่อยอย่างลิงกะหมากะม้ากะนี่เนี่ยอันนี้ก็พอที่จะมีแววฉลาดเอามาฝึกได้แต่ว่าหัวสมองก็อยู่ต่ำกว่ามนุษย์ท่านผู้ฟังญาติโยมโดยลักษณะต่างร่างกายกายภาพนี้คนเฮานี้ธรรมชาติเปิ้นสร้างสรรค์ขึ้นมาจ่อยนักแต่ถ้าไผไปติดขี้ค้านเปิ้นฮ้องว่าเกียจค้านสันหลังยาวคำว่าสันหลังยาวก็ไปตั้งขวางไปปล่อยเฮือสมองวางกับปื้นบ่อยๆคือนอนนักเกินหัวคิดนั่นก็คงจะทื่อบัพพัฒนาเนาะท่านผู้ฟังเอ้าเอาไว้ต่ออีกก่อนเนาะคำเดียวไปต่อกันในชั่วโมงที่สองถ้าว่าตุลุงโอเปิ้นมาวันนี้วันจันทร์ก็ถวายเวลาแต่ถ้าตุลุงเปิ้นบ่มาอาตมาก็มาต่อวันนี้ถ้าตุลุงบ่มาก็ได้อยู่กันยาวปะไปจนถึง6โมงบุญแต่ถ้าตุลุงมาก็ได้พัก1ชั่วโมงแล้วก็มาต่อกันทำกรรมก็เวลา 4:00 ถึง 6:00 นอีเนาะเหลือแถม10นาทีก็อนุโมทนากับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการช่วงเจ้านี้หลายท่านมีโอกาสได้ไปตะวาวันซืนวันนี้ก็คงจะสุขอกสุขใจนึกภาพเหล่านั้นออกก็ขออนุโมทนาอย่างยิ่งตะวานี้ไปเทเสาเอกฐานรากที่จะสร้างจะแปลงพระเจดีย์สี่สองเมืองที่ดอยนางแก้วก็เรียบร้อยไปตั้งนี้ไปก็ดักปิ้งงานยุดปะไม่ได้มาหูเตือนเนาะรอโอกาส 3-4 เดือนไปตั้งหน้าจาบดีกับปุณณ์แม้ปีใหม่ปุณณ์65ปุณณ์เนอช่วงนี้ก็ทำบุญกันไปตามวาระโอกาสของแต่ละคนแต่ละท่านไปเนอก็ขอบคุณด้วยอนุโมทนาไปร่วมกันโอ้หลายท่านห่อเข้าไปด้วยแถมไปเลี้ยงเพนพระแถมห่อเข้าไปโอ้ขยะมีน้อยแต่ว่านี่โอ้ขอบคุณคือความร่วมไม้ร่วมมือกันดีขยะแทบจะบะหมี่แต่ว่านี่นะโอ้ดีใจดีใจแสดงว่าฟังกรรมกันเข้าท่าดีต่อไปเขาก็จะมารณรงค์กันไปอย่างนี้ตลอดตะวันนี่นะโอ้ลงทานก็นักแต่ว่าขยะแทบจะบ่มีหน้าบุญแต่เนอแต่มีน้อยๆแต่บ่ทรงกลิ่นแต่ว่าบ่เรียราดเหมือนครั้งก่อนๆครั้งก่อนๆนี่กินบะเซียงเอาฮะไปเตรียมหมูเก้าไม้ฮะนะตะวานี่โอ้ม่วนใจดีโอ้ถ้าไปอย่างนี้ตลอดนี่ก็ดีกะแต่ละที่แต่ละแห่งช่วยกันบริหารจัดการบะใจโอ้กินเกิงขว้างเกิงถ้าบะเซียงก็เอาปิกห่อปิกไปได้เปิ้นถึงอนุญาตเป็นบาปเป็นกรรมอะไรอย่างท่านผู้ฟังญาติโยมเนาะก็ควายๆเบิดก่อนสักตีห้าเบิดก่อนก้อยมาบรรยายสรุปบรรยากาศงานถึง2วันถึง19ถึง18เพราะว่าประเด็นนี้เฮาได้ฟังกะเมืองฝางเฮียลำปางเฮียเชียงใหม่นี่เฮียละปูนเฮียตะอันกะคนที่ติดตามข่าวนี่เปิ้นก็ฟังบางทีสถานีนี่ก็มีส่วนบางทีดักปิ้งแบบได้ยินอย่างที่ห้วยตองสักคนก็บ่ใคร
เจ้าใดเพราะว่าเปิ้นบ่ได้ยินข่าวคราวเปิ้นก็นึกว่าบ่จัดแล้วก็หยุดกันไปละกะอย่ามีส่วนนะแต่ถ้าเฮาสถานีมีการประชาสัมพันธ์คนเปิ้นฟังเปิ้นฮู้เปิ้นเข้าใจเออเปิ้นเกิดใจได้เปิ้นก็ไปอันนี้เฉพาะคนที่เปิ้นใจเปิ้นมาแล้วอีน่ะเปิ้นจึงมาทําแต่คนที่บ่มีใจที่จะทํานี่ต่อเฮือเอาลำโพงเสียงดังๆไปจู้หูก็ถึงมาม้าแม่นก็ญาติโยมแต่คนมีใจมาคนมีใจจะฟังอย่างญาติโยมเขาอย่ามันฟังชัดพ่องบ่ชัดพ่องเพิ่นจะก็ยังอดทนจะฟังอ่ะนะอดทนที่จะฟังนะแต่คนที่บ่หูต่อฮือวิทยุชัดจะได้วิทยุดังจะได้ธรรมะดีจะได้ก็ฉันไม่สนอ่ะฉันไม่ฟังอ่ะแล้วก็บ่ฮู้เรื่องหยังอ่ะแต่ถ้าคนที่เปิ้นสนใจคนที่เปิ้นใฝ่หาบางทีสถานีโซซ่าโซซ่าเปิ้นก็ยังอุตส่าห์เอาสายไปต่อเอาสายไฟมามัดเพื่อจะให้ได้ฟังชัดๆอย่างนั้นก็เออเลยเข้าใจคนเฮาที่เฮาฟังนี่เปิ้นก็เข้าใจยังท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังอยู่บ่ได้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะเปิ้นก็ยังฟังอยู่อ่ะใจจดจ่ออยู่อ่ะเนาะท่านผู้ฟังญาติโยมบัดนั้นหยังแจ้งบ่แจ้งเฮาก็ได้บุญด้วยกันแล้วอ่ะแต่บางคนนั้นใจเขามืดใจมืดบ่พอก็เป็นอันธพาลแถมโอ้ฟังแย่หยังธรรมะมาเจ้าหลับดีกว่าเสียเวลาตื่นมาฟังตู่เจ้าบ่ได้ประโยชน์อย่างหั่นนะก็เขาก็กึดอย่างอีแหละก็เลยทําให้ใจเขามืดบอดจิตใจตึบตันไปติ๊กๆใจบ่เป่งบ่แจ้งแล้วก็จะไปเอาบุญที่ไหนมาใจมันบ่เปิดนะแต่ถ้าคนที่เพิ่นฟังเพิ่นก็ว่าเออจะเวลาใดก็ได้กันแนมว่าฟังนะศรัทธาญาติโยมบางทีบ่ฟังก็บ่ฮู้นะเพิ่นอู้ยังบ่ฮู้เพิ่นไปกินไปตานวัดวาที่ไหนเพิ่นทํากิจกรรมอันใดบ่ฮู้เดี๋ยวก็บ่ฮู้บ่ฮู้อยู่หั่นก็บ่ฮู้ไปติ๊กๆบ่ฮู้แล้วยังบ่เพียรที่จะมาฮู้พ่องเนาะลำพังก็เฮาตานด้วยสังขารร่างกายเฮาก็อยู่เท่าไปติ๊กๆเฮาก็ตานไปแต่ตัวที่จะเพิ่มเติมสติปัญญาปัญญานั่นคือธรรมะคือคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของเฮานี่นะต่อถ้าเฮาทำเต็มที่ด้านเต็มที่แต่ว่าเฮาบ่มีศีลเฮาบ่ได้ปฏิบัติเฮาบ่ได้เข้าใจธรรมะมันก็มีประโยชน์หยังอ่ะยะท่านผู้ฟังญาติโยมเนาะแต่ถ้าเฮาได้ประพฤติปฏิบัติก็ดีนะอนุโมทนาเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมบ่เปิดสายแล้วนะก็ไปเปิดกันปุ้นช่วง5โมงบุญก่อนเนาะอาตมาก็คงจะพอสมควรเวลานะได้พักต่ออีกก่อนเพราะว่ารายการต่อไปตุลุงเปิ้นพร้อมฮะตุลุงโอเปิ้นพร้อมละก็ฟังเฮาถึงแม้เฮาจะฟังบ่ฮู้เรื่องแต่คนอื่นเปิ้นฮู้เรื่องอ่ะที่เปิ้นฟังฮู้เปิ้นก็มีกลุ่มของเปิ้นก็มีอ่ะนะเอาจะไปว่าฟังบ่ฮู้เรื่องอะหยังก็บ่ฮู้เฮาก็ต้องไล่ฮะเปิ้นกาอย่าไปเอากับหมู่เฮาอย่างเดียวนี่หยังอ่ะเปิ้นจะไปฮ้องว่าความหลากหลายจะได้อ่ะเฮาฟังบ่ฮู้เรื่องก็รับเฮากะอย่าไปหยังอ่ะจบข่าวกะนะจะไปว่าเออฟังกะอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ฟังกะท่านนั่นท่านนี่ก็เปาะตนอื่นรึมฟังอย่างนี้บ่ถูกเนาะเฮาบ่ฟังเฮาก็ปิดเถียถึงเวลาเฮาค่อยฟังตนใดจะฟังรูปไหนเฮาก็เปิดเถีย
เราต้องเคารพในธรรมะที่เปิ้นอู้นั่นก็เป็นธรรมะนั่นเนาะนะญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมลาตะอีก่อนอู้ไปก็เดี๋ยวเวลาไล่ก้นไปติ๊กๆละกังก็ดังเก้งๆตีสี่ละเข้มตัวลูกเห็นเนอะเนี่ยเขาตื่นมาเขาพอได้บุญกันละเข้มตัวอย่าบางคนก็เนี่ยมาลูกเตี้ยสี่โมงห้าโมงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภารกิจหน้าที่ของแต่ละคนบางคนว่าโอ้มันอิดมันเหนื่อยมันหิวนะก็นอนต่อแต่ถ้าคนที่เปิ้นเกยเปิ้นลูกเจ้าเนี่ยเวลาเจ้าขึ้นมามันสดชื่นนะเอาลูกมาอาบน้ำแปรงฟันยังเรียบร้อยโอ้มันสดชื่นเนาะยิ่งคิดถึงบุญแห่งสัมหายม่วนใจเอาละลาไปแล้วเดี๋ยวไปปะกันตีห้าเจริญปอน